hard power soft power ที่เป็นต้นตำรับจริงๆเป็นคนที่คิดเรื่องนี้มา30กว่าปีอดีตคณบดีของมหาวิทยาลัยที่ Harvard นะครับที่อเมริกานะครับทุกประเทศมีทั้งอำนาจแบบแข็งก้าวอำนาจแบบอ่อนละมุนแล้วก็ใช้ควบคู่กันอย่างที่ผมขึ้นหัวข้อว่าเป็นอำนาจที่เขาเรียกว่า smart power คือผสมกันคือไม่มีประเทศไหนมีอำนาจแข็งก้าวอย่างเดียวแล้วใช้ได้ตลอดยกตัวอย่างเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่2แทนที่อเมริกันจะเอากำลังไปวางคุมนาซีเยอรมันควบคุมศัตรูต่างๆนะครับเยอรมันก็เอาแผนมาร์แชลแพลนแผนพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนายุโรปทั้งหมดชาวยุโรปก็ได้ใจอเมริกันมากบอกว่าอเมริกันมาช่วยลบชนะนาซีแล้วยังเอาเงินมาช่วยฟื้นฟูยุโรปอีกอันนี้เขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์สุดท้ายแล้วมันจบตรงนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ทั้งอำนาจแข็งก้าวอำนาจอ่อนละมุนอำนาจทางการทหารทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมืองอำนาจทางวัฒนธรรมรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นความสามารถของประเทศหนึ่งที่จะไปทำให้อีกประเทศหนึ่งทำตามใจตัวเองใช่ไหมครับผมก็อาจจะใช้กำลังบังคับหรือว่าผมก็อาจจะใช้เศรษฐกิจใช้แรงจูงใจนะครับหรือผมอาจจะใช้วัฒนธรรมใช้เพลงใช้ภาษาใช้ความคิดใช้อุดมการณ์บางอย่างเพื่อเชื่อว่ามันเป็นพวกผมและดีทีนี้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดถึงกันค่อนข้างจะมากเลยนะคะจะมีผลมาช่วยบรรเทาวิกฤตได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาเป็นอีกหนึ่งในแนวรบใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ประเมินยังไงคะครับครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมเพจที่ไปดูที่ผมโพสไว้ที่ Facebook ผมด้วยนะครับในเรื่อง Hard Power Soft Power ที่เป็นต้นตำรับจริงๆเป็นคนที่คิดเรื่องนี้มา30กว่าปีอดีตคณบดีของมหาวิทยาลัยที่ Harvard นะครับที่อเมริกานะครับจริงๆเรื่องอำนาจเนี่ยคุณกีต้าครับเป็นเรื่องซึ่งผมก็สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาเกือบ30ปีนะครับคนที่เรียนกับผมก็จะได้อ่านหนังสือเรื่องอำนาจในรูปแบบที่เป็นอำนาจทางการทหารอำนาจทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์เป็นอำนาจที่แข็งกร้าวเป็นอำนาจที่ขู่บังคับนะครับเป็นอำนาจที่ใช้กำลังเป็นอำนาจที่มีผลกับเราโดยตรงนะครับแล้วก็ตอนหลังมีการพูดถึงอำนาจที่อ่อนโยนอ่อนละมุนแต่ก็เป็นอำนาจอีกแบบนึงที่จะโน้มน้าวให้คุณกีต้าเนี่ยเห็นด้วยและทำตามในสิ่งที่ประเทศนั้นๆต้องการนะครับสองอำนาจเนี่ยมันอยู่ในสมการของอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการเมืองโลกแล้วก็การเมืองภายในอำนาจมันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมด้วยเป็นรูปธรรมด้วยนามธรรมก็เป็นเรื่องการโน้มน้าวเป็นเรื่องอิทธิพลบารมีนะครับรูปธรรมก็เป็นเรื่องกำลังทหารเอาปืนมาจี้เรานะครับเศรษฐกิจก็ซื้อเรานะครับให้รางวัลเราแล้วก็ปิดล้อมเราไม่ให้เราขายของพวกนั้นเป็นอำนาจแบบแข็งกร้าวนะครับที่ฝรั่งเรียกว่า carrot and stick ถ้าเราเชื่อทำตามสิ่งที่สหรัฐจีนมหาอำนาจต่างๆต้องการเราก็ไม่โดนไม้เรียวอันนั้นก็เป็นอำนาจที่แข็งกร้าวก็คือไม้เรียวส่วนอำนาจที่อ่อนโยนอ่อนละมุนก็จะเป็นอำนาจในเชิงโน้มน้าวให้เป็นพวกสมัครใจนะครับเป็นพวกนะครับเห็นด้วยกับเราโดยที่เราไม่ต้องบังคับนะครับซึ่งทุกประเทศมีทั้งอำนาจแบบแข็งก้าวอำนาจแบบอ่อนละมุนแล้วก็ใช้ควบคู่กันอย่างที่ผมขึ้นหัวข้อว่าเป็นอำนาจที่เขาเรียกว่าสมาร์ทพาวเวอร์คือผสมกันคือไม่มีประเทศไหนมีอำนาจแข็งก้าวอย่างเดียวแล้วใช้ได้ตลอดแล้วอำนาจที่อ่อนละมุนก็ซับซ้อนมากอันนี้ประเด็นแรกว่าสมการอำนาจเนี่ยเราเรียนกันมาเป็นปีๆเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันพอสมควรว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นนามธรรมก็เยอะรูปธรรมก็เยอะมันผสมกันในรูปแบบที่ดูไม่ออกแต่สุดท้ายแล้วมันจบตรงนี้ครับมันจบว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งอำนาจแข็งกร้าวอำนาจอ่อนละมุนอำนาจทางการทหารทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมืองอำนาจทางวัฒนธรรมรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นความสามารถของประเทศหนึ่งที่จะไปทำให้อีกประเทศหนึ่งทำตามใจตัวเองใช่ไหมครับถ้าผมมีอำนาจเหนือคุณกีต้าเนี่ยผมก็จะอยากให้คุณกีต้ามาทำอะไรให้ผมบางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะอยากให้มาเป็นพรรคพวกนะครับผมก็อาจจะใช้กำลังบังคับหรือว่าผมก็อาจจะใช้เศรษฐกิจใช้แรงจูงใจนะครับหรือผมอาจจะใช้
วัฒนธรรมใช้เพลงใช้ภาษาใช้ความคิดใช้อุดมการณ์บางอย่างเพื่อให้คุณกีตาร์เชื่อว่ามาเป็นพวกผมแล้วดีนะครับอันนี้ในทางการเมืองประเทศเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับและใช้กันมานานคนที่คิดเรื่องนี้ใช้คิดมา30ปีนะครับคิดมา30ปีก็เริ่มเขียนหนังสือ2เล่มที่ผมบอกนะครับแล้วก็เล่มที่ดังๆจริงๆก็อยู่ข้างหลังผมนี่ครับ Soft Power นะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มที่ผมก็ใช้สอนอยู่ตั้งแต่แรกนะครับเล่มนี้โดยศาสตราจารย์โจเซฟนานใช่ใช่ครับใช่ครับเขาเริ่มอารัมภบทว่าเขาบินไปที่ดาวอสเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมนะครับเมื่อประมาณปี2000ต้นๆ2000ต้นๆหนังสือเล่มนี้ออกมา2004นะครับคิดศาสตรา2004เขาบินไปที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาก่อนที่จะเกิดสงครามอิรักแล้วก็ระหว่างสงครามอิรักแล้วก็หลังสงครามอิรักเขาประเมินดูว่าอเมริกาใช้กำลังทหารอย่างเดียวท่านในอิรักทำไมไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นทั้งนั้นที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าเขาบินไปที่ดาวอสแล้วก็เขาไปนั่งฟังว่าดาวอสนี่เป็นที่ประชุมของผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกผมก็ไปมาหลายรอบนะครับไปกับอดีตน้ำตรีไปประชุมเรื่องพวกนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันท่านก็ไปนะครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเล่มหลังเนี่ยจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าเป็นเล่มซึ่งออกมาหลังจากเล่มแรกนะครับเพราะว่าอนาคตของอำนาจแล้วก็สมาร์ทพาวเวอร์เอาฮาร์ดกับซอฟต์มาบวกกันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเขาก็บอกเขานั่งฟังเขามันจุดประกายเขาตอนที่เขานั่งฟังเนี่ยคือเขาคิดเรื่องนี้มานานละเขาคิดเรื่องนี้มาประมาณ10ปีก่อนหน้าที่จะไปที่ดาวอสเมื่อปี2001-2002นะครับเขาคิดเรื่องนี้มาว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเนี่ยชนะสงครามโลกครั้งที่2ด้วยกำลังทหารแต่ว่ามันมีความสามารถอื่นๆของอเมริกันอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องฮอลลีวูดซึ่งคนก็เชื่อกันมากแล้วก็ชอบกันมากเรื่องการศึกษาแล้วก็เห็นคล้องกับอเมริกันเยอะผมดูตาคุณกีตาร์ก็รู้แล้วว่าข้างนึงเนี่ยเป็นฝรั่งอเมริกันอีกข้างนึงเป็นจีนนะครับประกายอย่างนึงก็ประชาธิปไตยประกายอย่างนึงก็เศรษฐกิจเจริญเติบโตนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันเนี้ยก็เขาก็บอกว่าอดีตอาร์คบิชอปของแคนเทอร์เบอรีเนี่ยยกมือขึ้นถามตอนนั้นใหญ่มากนายโคลินพาวเวลนายพลโคลินพาวเวลที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงและตำรวจต่างประเทศผู้บัญชาการกองกำลังสูงสุดของสหรัฐบอกว่ามีแกยกมือขึ้นถามว่าทำไมอเมริกาไม่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์บ้างทำไมอเมริกาชอบใช้แต่ทหารไปบุกลุกคนอื่นนะครับโจเซฟนาก็เลยได้คิดว่าจริงนะลงต้องไปดูว่าอเมริกาเนี่ยใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ควรจะใช้ให้มากกว่านี้หรือเปล่าหรือใช้อยู่แล้วนะครับแกก็เขียนหลังจากนั้นแกก็เขียนหนังสือสองอีก 2-3 เล่มก่อนจะมาเป็นเล่มนี้นะครับว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆใช้อำนาจผสมผสานกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ทำให้อเมริกาประสบความสำเร็จในการเป็นมหาอำนาจนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกว่าอำนาจของอเมริกันเนี่ยมันมีทั้งแข็งก้าวมันมีทั้งนุ่มนวล นะครับแล้วก็เป็นมหาอำนาจได้นานแล้วแกก็ลงไปในรายละเอียดลึกยกตัวอย่างเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแทนที่อเมริกันจะเอากำลังไปวางคุมนาซีเยอรมันไล่ล่าอย่างเดียวนะครับไปควบคุมเยอรมันตะวันออกตะวันตกนะครับควบคุมศัตรูต่างๆนะครับเยอรมันก็เอาแผนมาแชลแพลนแผนพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนายุโรปทั้งหมดอเมริกาชาวยุโรปก็ได้ใจอเมริกันมากบอกว่าอเมริกันมาช่วยลบชนะนาซีแล้วยังเอาเงินมาช่วยฟื้นฟูยุโรปอีกอันนี้เขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ยุโรปกว่าครึ่งซีกเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดเผชิญหน้ากับรัสเซียซึ่งชนะสงครามมาด้วยกันแต่ว่าหวาดระแวงอเมริกันแล้วก็แยกยุโรปตอนออกไปเนี่ยยุโรปส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับอเมริกันในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะครับแบบทุนนิยมนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่อเมริกันใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไปพัฒนาเยอรมันไปพัฒนาญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่แกก็บอกนะครับว่าฝ่ายทหารอเมริกันเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็โจเซฟนายเนี่ยบอกว่าไปพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้กับพวกทหารอเมริกันตอนนั้นกำลังบุกเข้าไปในอิรักรัฐมนตรีกลาโหมโดนัลด์ลัมเฟลเนี่ยอยู่ในงานเดียวกันพอนั่งฟังเสร็จแกก็เดินออกจากห้องประชุมก็มีคนยกมือถามรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันโดนัลด์ลัมเฟลตอนนั้นนะครับที่ดังมากนะครับที่บอกว่าภัยคุกคามเป็นสิ่งที่เรารู้ก็รู้ก็มีสิ่งที่เราไม่รู้ก็มีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ก็มีสิ่งที่ไม่รู้ว่าเรารู้ก็มีอะไรวุ่นวายไปหมดนะที่แกพูด
นะครับอันโนนอันโนนอะไรพวกนั้นนะครับรัฐมนตรีกลาโหมบอกผมไม่รู้ว่าอาจารย์โจเซฟนายจะพูดเรื่องอะไรซอฟต์พาวเวอร์ฟังแล้วผมไม่เข้าใจนะครับนี่คืออเมริกันตัวพ่อนะครับที่ใช้อำนาจเพราะนั้นแกบอกว่าไม่เป็นเรื่องที่แปลกเลยที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะไม่รู้ว่าอำนาจที่อ่อนละมุนเนี่ยมันคืออำนาจอะไรเพราะมันเป็นนามธรรมเยอะมันเป็นอำนาจที่จะทำให้คุณกีตาร์เนี่ยได้อะไรอย่างที่ต้องการด้วยความสมัครใจด้วยการโน้มน้าวด้วยแรงดึงดูดนะครับซึ่งจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราพูดกันเยอะทุกวันนี้เรื่องของวัฒนธรรมจีนก็ใช้อินเดียก็ใช้บอลีวูดภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเรื่องของวิถีชีวิตจีนวิถีชีวิตฝรั่งเศสแบบอินเดียอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือส่วนแรกก็คือเป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นแหล่งของอำนาจที่อ่อนละมุนไม่ใช่ทหารไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ซื้อของแต่ว่ามันเป็นเรื่องวิถีชีวิตแล้วมันต้องใช้เวลามันต้องลึกซึ้งแล้วจริงๆมันก็คล้ายๆกันวิถีจีนวิถีอินเดียวิถีเอเชียเนี่ยบางทีมันมีหลายอย่างเหมือนกันมันก็จะยุ่งยากในการใช้เหมือนกันสองมันไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้สองส่วนนะครับมันมีสามส่วนส่วนแรกนี่พูดเยอะเรื่องอาหารไทยเรื่องวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอันนี้นะครับความคิดทางการเมืองแบบเท่าเทียมนะครับความคิดทางการเมืองแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความคิดทางการเมืองในลักษณะของโลกสมัยใหม่ที่ต้องสมดุลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันเป็นเขาบอกมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเรามีแนวความคิดพวกนี้ชัดๆเนี่ยเราก็จะมีสมัครพวกจะมีคนมาร่วมด้วยเยอะโดยที่ไม่ต้องไปใช้กำลังไปเอาปืนไปจี้เขาว่าให้เห็นด้วยนะกับเรื่องโลกร้อนนะครับทุกคนก็จะมาเห็นด้วยนะครับเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับกับโลกเกี่ยวข้องกับประเทศเกี่ยวข้องกับบุคคลนโยบายรักษาทุกโลกเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงครับผมดูตาคุณกีต้าก็ชอบอยากจะรักษาทุกโลกอยากจะรักษาฟรีอันนี้เป็นนโยบายซึ่งได้ใจคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วทั้งหมดเหล่านี้มันมีอยู่สองโมเดลโมเดลหนึ่งรัฐบาลทำเองอีกโมเดลหนึ่งประชาสังคมภาคประชาชนทำรัฐบาลทำเองเนี่ยยากหน่อยเขาบอกยากที่สุดนะครับที่ยากที่สุดเพราะว่ารัฐบาลทำแล้วมันกลายเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อนะครับเหมือนกับไม่ใช่มันเกิดขึ้นจริงอยู่ดีๆก็ไปสร้างมันขึ้นมามันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ของแท้แล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะอันนี้โจเซฟไนเขาพูดนะครับแล้วมันทำยากก็ควบคุมยากเพราะมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่คนที่จะเชื่อเราแล้วส่วนใหญ่คนก็จะคิดสองจิตสองใจไม่ค่อยหวาดระแวงรัฐบาลอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับทุกรัฐบาลก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วต้องใช้เวลากว่าคนจะเห็นกว่าคนจะเชื่อนะครับแล้วเครื่องมือในการควบคุมวิถีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลนะครับไม่เหมือนกับทหารไม่เหมือนกับนโยบายเศรษฐกิจเราทุ่มเงินทุ่มคนแจกเงินดิจิตอลนะครับอะไรต่ออะไรเราทำได้แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะซื้ออาหารไทยไหมใช่ไหมครับเราทำไว้อย่างดีเขาไม่ทานนะคุณกีต้าเขาไม่ชอบอ่ะมันเผ็ดอ่ะจะทำยังไงมันไม่ถูกปากเขาอ่ะมันก็ทำให้ขายไม่ได้นั่นเครื่องมือนี้ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่คนที่เขาจะรับนะครับเขาไม่ดูหนังไทยอย่างเงี้ยจะทำยังไงเขาไปดูหนังเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัญหาแล้วก็การจะเอามาใช้จริงๆเข้าเป็นนโยบายเพื่อเสริมอำนาจของไทยในการต่างประเทศอู้ยิ่งยากมากคือขายข้าวเหนียวมะม่วงได้แล้วไงแล้วรัฐบาลจะไปทำอะไรนะครับโจเซฟนายก็บอกว่าไอ้นี่อินทิเกรตเข้าไปยากมากแล้วก็มันจะอยู่กับเราไม่นานพอเขาเบื่อข้าวเหนียวมะม่วงเราก็ไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ตัวนั้นละนะครับเขาไม่ได้จะทานข้าวเหนียวมะม่วงได้ทุกวันนะยกเว้นคุณกีต้ามั้งอาจจะทานกาแฟได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้กาแฟเวียดนามทะยานขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆของโลกเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายชาติขายกาแฟขายพวกนี้ใช่ไหมครับขายทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยยากที่สุดใช้เวลานานมากซับซ้อนมากทำโดยรัฐบาลแทบไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดภาคประชาสังคมแล้วก็มีข้อจำกัดเยอะและที่สำคัญก็คือคุณกีต้าร์นึกออกไหมครับใครตอนนี้ที่มีซอฟต์พาวเวอร์มากรวมทั้งฮาร์ดพาวเวอร์ด้วยในเอเชียที่เป็นผู้นำทรงผมแปลกๆอ่ะมีทรงผมแปลกๆชอบส่งขีปนาวุธอ่ะนะครับแต่คนรู้จักมากคนรู้จักมากกว่าผู้นำเกาหลีใต้ค่ะคิมจองอึนเหรอเขาบอก
เขาก็บอกนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของแกนะครับไม่ใช่แกจะมีขี่ปาวุ่นอย่างเดียวแกเป็นที่รู้จักแล้วบางคนก็บอกดีเลยไปไม่อย่าไปยอมอเมริกันชอบนะครับอย่าไปเป็นลูกไล่อเมริกันชอบนะครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งหลายคนนึกไม่ถึงแล้วโจเซฟนายก็บอกว่าไอ้นี้แหละฮิตเลอร์ก็มีสตาลินก็มีผู้นำเผด็จการล้างผลาญมีทุกคนซอฟต์พาวเวอร์น่ากลัวมากคือความมีอิทธิพลใช่ไหมคะอาจารย์คือความมีอิทธิพลต่อจิตใจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทำให้เราต้องทำตามอย่างที่เขาอยากจะให้เราทำโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำให้เราทำอะไรแต่เราเห็นเขายืนหยัดต่อสู้กับอเมริกันชอบในกรณีคิมจองอินชอบเราก็จะทำแบบนั้นนะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้เขาก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่โจเซฟนายบอกว่าต้องระวังเอามาใช้ก็ต้องดูให้ดีราคาก็แพงเวลาก็ยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเราหรือมันจะแช่แข็งเราเนี่ยที่ผมโพสต์ไว้ในFacebook เนี่ยก็ต้องไปคิดกันเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็น่าสนใจลองดูก็ดีนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ระหว่างลองเนี่ยเราก็อาจจะขายของได้บ้างนะครับทำให้คนไทยเป็นที่รู้จักกันก็คึกคักแต่มันไม่ใช่ขายของแน่นอนอย่างเดียวนะครับมันต้องต่อยอดไปเปลี่ยนเป็นการโน้มน้าวนะครับให้เขามาเห็นคือพอเราเห็นว่าทำเกาหลีแล้วก็อยากจะบริโภคของเกาหลีเยอะๆใช่ไหมครับเราก็อยากจะบริโภคสินค้าเขาแล้วไหนสุดก็ทำให้เกาหลีเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเมืองโลกที่แต่ยังไม่มีนะครับตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเกาหลีก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นประโยชน์ยังอยู่ภายใต้อเมริกันอยู่เลยนะครับพยายามแล้วก็อยู่ในกำกับของอเมริกันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็แก้ปัญหากับเกาหลีเหนือได้โดยอิสระอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาว่าเอาข้อจริงแล้วที่ว่าเข้มแข็งจริงๆนะครับทั้งเกาหลีทั้งอินเดียที่มีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบมันอาจจะไม่อยู่ที่ซอฟต์พาวเวอร์มันอาจจะอยู่ที่สมาร์ทพาวเวอร์แบบอเมริกันก็คือว่าอำนาจที่ฉลาดผสมกันมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่ามีกำลังทหารเท่าไหร่จะเสริมด้วยเศรษฐกิจเท่าไหร่จะเสริมด้วยวัฒนธรรมเท่าไหร่จะเสริมด้วยนโยบายเท่าไหร่แล้วคนที่ผสมกันตรงนั้นนะครับคุณกีต้าคนที่ทำสูตรสำเร็จตรงนี้ต้องเป็นคนเก่งมากแล้วคนอเมริกันก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันพอสมควรในอดีตนะครับว่าเป็นผู้นำทางด้านนี้ปัจจุบันอาจจะเริ่มมีปัญหาในการสร้างความน่าเชื่อถือพูดอย่างอาจจะทำอย่างนึงบอกไม่ขายอาวุธให้กับอิสราเอลก็ขายนะครับไหนว่าสงสารคนปาเลสไตน์แต่ยังไม่ขายอาวุธให้อิสราเอลคนก็มองว่าเอ๊ะมันนี่หมดความน่าเชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็ทำให้อำนาจที่ซอฟต์ที่โน้มน้าวนะครับถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วเลยของอเมริกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสร้างยากแต่ถูกทำลายง่ายใช้ยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันอยู่ในสมการอำนาจอยู่แล้วมันต้องใช้มันต้องพัฒนาแล้วชาติไหนพัฒนาผสมกันสำเร็จนะครับก็จะสามารถเอาไปแก้วิกฤตได้เอาไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องการต่างประเทศในเรื่องเพื่อนบ้านอย่างเช่นถ้าทุกฝ่ายในเมียนมา67กลุ่มที่กำลังต่อสู้กันและตอนนี้กำลังจะยึดเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงตอนนี้เข้าไปโจมตีโรงงานอย่างเช่นโรงงานปูนของเราในรัฐมอญเนี่ยของคนไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะยุ่งถ้าเขาเชื่อเราเราบอกเขาว่าอย่าไปยึดสมบัติของคนไทยในเมียนมาเลยนะเราไปช่วยเขาลงทุนนะแล้วก็ให้ทุกคนมาคุยกันในเมืองไทยได้ไหมเจรจาสงบศึกถ้าเราแค่พูดแล้วเขาเชื่อเนี่ยแสดงว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเข้มข้นละแต่ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเรานะครับคุณกีต้าก็บอกว่าเชิญคุณกีต้ากลับไปบ้านของคุณคุณไปอยู่ของคุณคุณไปดูแลบ้านคุณอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนั่นแสดงว่าเราไม่มีซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วคุณกีต้าก็ต้องตัดสินใจว่าจะส่งกองกำลังทหารไทยไปลบกับเขาไม่ไปลบเขาไหมมันจะยุ่งมากมันจะอันตรายที่สุดแต่ว่าถ้าเราพูดได้ใช่ไหมครับมันก็จะดีหรือว่าคุณกีต้าจะบอกว่าไม่ซื้อก๊าซธรรมชาติ 20% ไม่ต้องส่งมาเพื่อบีบให้เขาทำให้เราโอ้พลังงานจะหายไปเยอะราคาค่านู่นค่านี่แล้วสรุปตกลงว่าไม่รู้ใครมีอำนาจมากกว่าใครระหว่างเมียนมากับไทยเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับแต่อันนี้คือเป็นตัวอย่างครับกดไลค์กด subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา